ไปกันที่พี่ๆตำรวจตำรวจเขาชัดเจนนะตอนนี้เรื่องพี่กันเนี่ยเรื่องพี่กันเนี่ยตำรวจเขามีความชัดเจนนะคะเมื่อวานผบ.ปัดพลตำรวจเอกสุวัฒน์แจ้งยอดสุขผบ.ตร.ออกคำสั่งด่วนถึงทุกหน่วยในสังกัดก็แล้วกันใช่ทุกหน่วยในสังกัดของตำรวจย่อเรื่องก็คือเขตตำรวจห้ามพิกัลเข้าเขตปลอดกัญชาทุกรูปแบบห้ามสูบฝ่าฝืนจะดำเนินการตามกฎหมายทันทีผบ.ตร.สั่งการมารับทราบโดยทั่วกันจึงแจ้งมาเพื่อทราบและถือปฏิบัติโดยเคร่งครัดลงชื่อพลตำรวจเอกสวัสดิ์แจ้งยอดสุขผบ.ตร.คุณนายคะรวมทั้งเราถ้าไปติดต่อธุรกรรมกับสน.ตำรวจและเกิดเรามีพิกัลเราก็โดนด้วยใช่ไหมเกิดเราไปเผลอสูบแบบเราเครียดมากอะไรอย่างเงี้ยก็โดนใช่ไหมคะผมไม่ใช่ผบ.ปัดไม่ถามดูไงก็เราประสานประชาชนเราก็ต้องถามให้กระจ่างไงจะได้รู้แนวปฏิบัติอะไรคืออะไรผบ.ปัดครับได้ยินไหมครับแมวสาวเขาถามคำสั่งของผบ.ปัดฉบับนี้ลงวันที่5กรกฎาคมบังคับเอากับลูกน้องของผบ.ใช่ไหมครับประชาชนถ้าไปติดต่อห้ามด้วยถ้าไปติดต่อกับตำรวจก็ห้ามด้วยข้อ4มีกฎกติกาอะไรอย่างไรอ๋อต้องอ่านให้ละเอียดค่ะข้อ4มีบอกด้วยเพราะฉะนั้นกรุณาอ่านให้ละเอียดอันนี้ก็ถามย้ำไว้เผื่อประชาภาษาประชาชนเขาที่สงสัยพอมีประเด็นมาแบบนี้ปุ๊บเขาก็ตั้งปุจฉาทันทีเลยสังเกตไหมล่ะเพราะฉะนั้นประสาประชาชนไปติดต่อส่วนราชการห้ามทำอะไรก็ตามนะคะให้เกิดกลิ่นนะคะหรือสร้างความรำคาญก็คือไปปุ้นๆเนี่ยก็ไม่ได้เพราะอาจจะสร้างความรำคาญก็โดนผิดกฎหมายด้วยค่ะกัญชาเนี่ยถ้าพีหรือปุ้นเข้าไปกลิ่นมันแรงกลิ่นมันติดตัวใช่ค่ะแล้วก็กลิ่นมันจะติดนานมากดังนั้นถ้าเพิ่งเสร็จกิจนะอย่าเพิ่งเข้าไปในเขตตำรวจนะเดี๋ยวมีเรื่องนะเพราะไอ้กลิ่นที่มันแรงไอ้กลิ่นที่มันนานนั้นเลยหรอคุณอะไรมันจะก่อความเดือดร้อนรำคาญให้กับคนรอบๆข้างเดี๋ยวมีเรื่องนะคุณนายได้ถามตรงๆนะไม่เคยได้กลิ่นมันแรงมากขนาดนั้นเลยแรงอ๋อเหรอบางคนบอกว่ามันเหมือนบุหรี่ไหมกลิ่นมันเหมือนบุหรี่นะอย่างบุหรี่บางคนเขายังรู้สึกมันหอมๆอ่ะมันต้องบุหรี่อะไรด้วยอ๋อโอเคมันต้องบุหรี่อะไรด้วยแล้วแต่บุหรี่แล้วแต่ยี่ห้อซิก้านี่หอมค่ะซิก้าในกลิ่นมันหอมค่ะแต่อันตรายแต่อันตรายขณะเดียวกันกัญชามันก็หอมนะหอมมันหอมเอียนๆหอมเอียนๆหอมเอียนๆเออใช่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 กลัวดมแล้วติดไม่ใช่สูบแล้วติดนะกลัวดมแล้วติดสิ่งที่เขากลัวกันตอนนี้คืออะไรทราบไหมฮะกลัวอะไรคะกัญชามือสองอ้าวก็ต้องระวังกันนิดหนึ่งโอเคคนรอบข้างทั้งหมดแล้วครับกัญชาวันละคำกัญชาวันละมวนกัญชาวันละข่าวพอละไปแล้วนะค่ะจบ